ุ๋ยหมักเนี่ยก็เป็นปุ๋ยที่เราทำเองนะคะจากมูลสัตว์ที่เรามีเนี่ยค่ะอะไรก็ได้ของพี่แอนจะเป็นทำสูตรที่มีในส่วนของแกลบแล้วก็ลำค่ะก็จะมีขี้วัว1ส่วนนะคะแกลบดิบ1ส่วนลำ1ส่วนนะคะแต่ว่าส่วนผสมมันก็แล้วแต่ละคนที่จะพริกแพงกันไปตามความเหมาะสมนะคะแต่ส่วนพี่แอนก็ใช้ประมาณนี้ค่ะอย่างละส่วนแล้วก็หมักด้วยจุลินทรีย์น้ำหมักปลาจุลินทรีย์เจ้าปวกค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ให้ได้ประมาณสัก1เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็มาใช้ในแปลงเราสูตรนี้ก็ทำให้ผักเราหวานกรอบอร่อยจากกรัมด้วยค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ